ขออนุญาตเล่าข่าวการสูญเสียของคนคนหนึ่งที่อยู่ในข่าวมานานคือผู้ว่านรงศักดิ์โอสถสนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอายุท่าน58ปีฮะแน่นอนเรารู้จักผู้ชายคนนี้ในฉายาผู้ว่าหมูป่าจากภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่นั่นแหละที่ตอนนั้นไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแม้กระทั่งคุณไปดูในหนังที่ยาย่าเล่นใช่ไหมใน Netflix อ่ะก็จะมีคนที่เล่นเป็นบทของผู้ว่าคนนี้แหละใช่ปรากฏนับเป็นความสูญเสียของประเทศชาตินะฮะที่ได้เสียข้าราชการน้ำดีอีกท่านนึงวันนี้มีบุคคลใกล้ชิดที่ทำงานติดตามผู้ว่าหมูป่ามาตลอด10ปีพร้อมทีมงานเขานำเครื่องแบบข้าราชการปกติสีขาวเนี่ยมาใช้สำหรับแต่งกายศพคนก็ชี้บอกอาการป่วยผู้ว่าเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเรื่องสุขภาพตั้งแต่เป็นผู้ว่าที่เชียงรายแล้วในปี61แต่ก็เอาง่ายๆตรวจเช็คไม่เจอตรวจเช็คไม่เจอ